สง่าง,งามในชุดไทยเดวอดิศราผู้ที่ใช้คําว่าสวยได้ปเปลื่องมากนางแบบนังแสดงสาวเดวอดิศราที่ไม่ว่าเธอจะเจอดราม่าอย่างหนักมามากเท่าไหร่เธอก็แก้ไขและก้าวผ่านมาได้และจบลงด้วยดีอย่างในวันเกิด15มิถุนายนที่ผ่านมาก็ไม่เว้นที่เจอดราม่าหลังแฟนนมเซอร์ไพรส์จุดพลุทาเกิดความไม่พอใจให้แก่ชาวบ,บ้านเป็นอย่างมาก แต่ก็จบลงด้วยดีไปแล้วในขณะเดียวกันได้มีการทําบุญวันเกิดมีเพียงเพื่อนๆที่สนิทมาร่วมงานเท่านั้นสาวดิวก็ได้จัดเต็มทางเสื้อผ้านหน้าผมมาในชุดไทยหวานสีชมพูที่ล่าสุดโพสผ่านอินสตาแกรมซ่านี้ทำเอาแฟนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยคําว่าสวยได้เปลือมากจริงๆคนนี้ขอขอบคุณภาพไอจีดิวดิสลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทนี้ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ